สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการเปลี่ยนเป็นธรรมนะครับรายการเปลี่ยนเป็นธรรมพบกับท่านผู้ชมทุกวันจันทร์18นาฬิกาถึง19นาฬิการายการของเรานอกจากผมผู้ดำเนินรายการอาจารย์ดร.แสนชดารัมย์มีดร.รวิศตาแก้วได้รับเกียรติจากพระคุณเจ้าพระครูโกศลวิบูลกิจผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาฝ่ายวิปัสสนาอาจารย์นะครับวันนี้เรามากราบนมัสการพระอาจารย์ก่อนครับกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณครับเจริญพรเจริญพรครับอาจารย์ดร.รวิศครับครั้งที่แล้วประเด็นของการสนทนาได้ปรารภถึงส่วนใดก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับครั้งที่แล้วได้ท่านอาจารย์หม่อมหลวงชาญโชติชมพูนุชมาร่วมสนทนาแทนกระผมต้องไปงานบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อที่บุรีรัมย์นะครับตอนนี้ก็ได้ฌาปนกิจเรียบร้อยแล้วได้บรรจุเรียบร้อยแล้ววันนี้ให้อาจารย์ดร.รวิศตาแก้วได้ปรารภถึงครั้งที่แล้วครับอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับครับอาจารย์ครั้งจริงๆเราก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะอาจารย์คือเราพูดถึงเรื่องเราพูดถึงเรื่องทานศีลภาวนาอ๋อยังแล้วเราก็ยังอยู่ตรงประเด็นนี้แหละครับเราตรงเรามาพูดถึงประเด็นภาวนานะครับเราพูดว่าหน้าที่ชาวพุทธเมื่อทําทานแล้วมีศีลแล้วสิ่งที่ควรชาวพุทธควรจะต้องทําอีกตัวนึงคือการทําภาวนาและได้รับความกรุณาจากพระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยยกให้เห็นว่าวิธีภาวนามันมีหลายแบบนะครับมีแล้ว1ใน40แบบนั้นอาจารย์ก็มายกเรื่องพรหมวิหาร4แล้วอาจารย์ไม่พูดถึงโดยใช้ตัวเมตตาตัวกรุณามายังไงอาจารย์ได้พูดแค่2ของขั้นตอนแบบคร่าวๆยังไม่ลงในรายละเอียดแต่สำหรับวันนี้เราคงมาลงในรายละเอียดกันครับว่าถ้าอย่างนั้นการที่จะยกภาวนาโดยใช้ฐานพรหมวิหาร4เพื่อยกเข้าสู่การภาวนาที่ชัดเจนเนี่ยมันมีกระบวนการวิธีการปฏิบัติการยังไงคงต้องเรียนรบกวนทั้งพระอาจารย์แล้วก็ทั้งอาจารย์แสน อธิบายและขยายความไปตามลำดับขั้นตอนก่อนอื่นก็กราบนมัสการพระอาจารย์ครับครับผมก็จริงๆถ้าเราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมเราก็จะนึกถึงรูปแบบครับแต่งชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวไปที่วัดอะไรอย่างนี้ครับแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ก็เคยเล่าให้ฟังครั้งนึงก็คงจะย้อนอีกครั้งหนึ่งครับที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เสด็จไปนมัสการก็คือไปปฏิบัตินะภาคกรณีกิจที่ภาคเหนือแล้วก็มีโอกาสไปนมัสการหลวงพ่อเกษมเขมโกครับนั่นก็ถือว่าเป็นพระสุปฏิปันโนท่านอยู่ที่สุสานครับเป็นผู้ที่สันโดษก็มีโอกาสที่ได้ศึกษาท่านในหลวงก็ถามหลวงพ่อบอกว่าพระองค์นั้นเสียดายไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมนะเพราะจะต้องไปดูประชาชนที่เขาเดือดร้อนต่างๆมากมายนะอยากจะขอปฏิบัติง่ายๆย่อยๆที่ไม่ต้องใช้เวลามากซึ่งหลวงพ่อเกษมท่านก็อันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณนี้นะก็บอกว่าการที่พระองค์ได้ไปดูแลประชาชนไปช่วยเหลือประชาชนเป็นปลดทุกข์คนนั้นน่ะนั่นคือพระองค์ได้เจริญกรรมฐานแล้วก็คงจะก็พอพระอาจารย์ได้อ่านแล้วได้เจอประโยคนี้ก็เลยนึกถึงหลวงพ่อพุทธทาสท่านย้ำเสมอบอกว่าการปฏิบัติการงานคือการปฏิบัติธรรมการทำหน้าที่ของตัวเองที่ตัวเองอยู่นั่นแหละคือการปฏิบัติคือการปฏิบัติธรรมขอให้ทำด้วยสติด้วยปัญญาอย่าให้เกิดตัวความโลภความโกรธความหลงนั่นคือการปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยนึกถึงว่าตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะการที่ในหลวงที่พระองค์ได้ไปช่วยเหลือประชาชนห่วงใยความรักความปรารถนาดีเนี่ยนั่นก็คือเป็นเมตตาภาวนาแล้วก็การที่พระองค์ได้ไปช่วยปลดทุกข์เขามีปัญหาอะไรแก้ปัญหาให้เขาตอนนั้นก็คือเป็นการได้เจริญกรุณาพอเห็นเขาได้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดปลื้มปิติยินดีชื่นชมในสิ่งที่เขาพ้นจากความทุกข์น่ะนั่นก็เป็น
มุทิตาแล้วเพราะนั้นตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าเป็นรูปแบบก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะนุ่งขาวห่มขาวไปภาวนาแต่จริงๆถ้าเราได้เจริญภาวนาด้วยจิตจริงๆอ่ะอย่างที่เราได้สวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยเป็นประจำอยู่เนี่ยพอหลังจากทำวัดเช้าทำเย็นเราก็นั่งสมาธิจะกำหนดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาตรงนั้นก็เป็นเมตตาภาวนาครับถ้าหากว่าเราทุกวันเนี่ยถ้าเราก่อนที่จะนอนเราได้มันภาวนาแล้วก็แผ่เมตตานะแล้วก็พอเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราได้สวดมนต์ได้ไหว้พระแล้วก็แผ่เมตตาตัวนั้นก็เป็นเมตตาภาวนาอยู่แล้วเพราะนั้นการที่เราได้เจริญเมตตาภาวนาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากนักแม้แต่เวลาเราได้เห็นข้อความเห็นภาพที่มีความรุนแรงคนทำร้ายกันเนี่ยเราตั้งสติแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาและถ้าหากว่ามีข้อมูลมีวิธีการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความรุนแรงนั้นน่ะด้วยจิตที่ปรารถนาดีต่อเขาเนี่ยอันนั้นมันก็เป็นการจะเจริญกรุณาแล้วอาจารย์นั้นเราสามารถที่จะทำได้และทำเป็นปกติเป็นปกติวิสัยของเราเนี่ยให้ทำอยู่อย่างสม่ำเสมอเราก็จะมีความชำนาญนะก็จะตัวความโกรธความอาฆาตอะไรต่างๆนั่นมันก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นตรงนี้เราก็ต้องปลูกฝังนะตัวเราด้วยคนในครอบครัวด้วยเวลาเขามีเรื่องปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือได้เห็นข่าวต่างๆที่เขาจะโกรธจะโมโหเนี่ยเราก็ต้องตั้งสติให้เขาอย่าได้โกรธอย่าได้โมโหอย่าได้ประณามอย่าได้ไปว่าเขาให้เราแผ่เมตตาให้เขานะตรงนี้ก็จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะนั้นพรหมวิหารเนี่ยท่านจึงบอกว่าเป็นเครื่องอยู่ของพรหมและเป็นเครื่องของผู้ใหญ่ของนักบริหารทั้งหลายทั้งปวงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นหัวหน้านั้นจะต้องหมั่นเจริญเมตตาเนี่ยเพราะถ้าเจริญเมตตาเนี่ยในองค์กรในสมาชิกของเราในองค์กรน่ะตั้งแต่ครอบครัวนะหรือแผนกหรือหัวหน้าหรือขยายไปสูงเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้นำได้ศึกษาเรื่องของพรหมวิหารแล้วก็ได้เจริญเมตตาเนี่ยในองค์กรในกลุ่มนั้นน่ะความเป็นธรรมมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ความขัดแย้งอะไรต่างๆมันก็จะเบาบางลงไปที่จริงในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยถ้าเรามองตามหลักทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมองไปตรงจุดไหนมันก็เหมือนกับเราเดินมองรอบมรรคมีองค์8นะพระอาจารย์แต่ทีนี้สำคัญตรงที่ว่าชาวพุทธส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการดำเนินตามมรรคมีองค์8จะเป็นส่วนของข้อแรกที่เราสัมมาทิฏฐิหรือว่าสัมมาสังกัปปะก็คือเห็นชอบกับดำริชอบเนี่ยหรือจะเริ่มจากสัมมาวาจาคือพูดชอบสัมมากัมมันตะคือการงานชอบสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีพชอบก็เป็นส่วนของมรรคหรือสัมมาวายามะสติสมาธิก็คือสมาธิก็คือการตั้งใจมั่นชอบแต่ถ้าเราในลักษณะเงี้ยพระอาจารย์ถ้ามองในมุมมองของพระสงฆ์อย่างพระอาจารย์มีประสบการณ์อยู่ในวัดใจกลางเมืองเนี่ยถ้าเราจะให้โอกาสหรือให้การศึกษากับคนให้เข้าใจว่าอะไรบ้างคือการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เราพูดมาตั้งแต่ต้นว่าทานก็คือการปฏิบัติธรรมอยู่ในส่วนของจาคานุสติใช่ไหมพระอาจารย์ถ้าเราสามารถให้องค์ความรู้ทั้งหมดเหล่านี้กับชาวพุทธได้เนี่ยชาวพุทธไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้มุมมองของพระอาจารย์เราจะทำยังไงถึงจะให้การศึกษากับสังคมชาวพุทธเราได้ครับพระอาจารย์ก็จริงๆบรรพบุรุษของเราเนี่ยท่านได้สร้างรูปแบบไว้แล้วนะอาจารย์นะแต่เพียงแต่ว่าเราเห็นนั่นเป็นพิธีเท่านั้นเป็นขอให้ทำตามพิธีอ่ะแต่ว่าไม่ได้เอาใจใส่จริงๆอ่ะอย่างจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเรารับศีลกันเนี่ยได้แค่รับแต่ว่าไม่ได้น้อมนำมาปฏิบัติจริงๆเพราะฉะนั้นการที่จะน้อมนำมาปฏิบัติจริงๆก็คือเราจะต้องเล็งเห็นอานิสงส์หรือประโยชน์ของการที่จะปฏิบัตินะหลายคนเนี่ยบอกว่ามาปฏิบัติธรรมนะเข
ขาก็บอกว่าเสียเวลาไม่มีเวลาแต่เขาหารู้ไม่ว่าถ้าหากว่าเขาได้มาปฏิบัตินั่นน่ะเขาเสียเวลาไปก็จริงแต่เขาได้ประโยชน์เสียเขาได้ประโยชน์ก็คือได้ภูมิคุ้มกันทางด้านอารมณ์หรือแม้แต่โรงเรียนเนี่ยก็น่าเสียดายนะอาจารย์นะคือปกติเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกปีเนี่ยก็จะไปสอนโรงเรียนแต่ปรากฏว่าโควิดมาปีนี้โควิดมาก็คุณครูก็บอกว่าไม่มีชั่วโมงเพราะว่าเขาต้องเรียนออนไลน์บ้างอะไรบ้างแล้วก็ไม่มีชั่วโมงที่พระอาจารย์จะไปสอนอันนี้ก็ต้องฝากไปทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาที่สำคัญที่สุดนะพระอาจารย์ว่าวิชาธรรมะเนี่ยวิชาพุทธศาสนาเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาได้เรียนพุทธศาสนาได้เข้าใจอย่างที่อาจารย์พูดไว้ตั้งแต่ต้นๆแล้วเนี่ยคือมีความเห็นถูกอ่ะคือถ้ามีความเห็นถูกต้องตามศีลธรรมที่เราคุยกันเป็นศีลธรรมนะจ๊ะนะถ้ามีความเห็นถูกนะคุณครูจะไม่หนักใจคุณพ่อคุณแม่จะไม่หนักใจแล้วคือถ้าเด็กเข้าใจในเรื่องของศีลธรรมเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติอันไหนดีอันไหนชั่วเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปเสียงบประมาณที่จะไปรณรงค์ให้งดเว้นอย่างนั้นอย่างนี้หรอกครับแต่เราสอนให้เขารู้จักศีลธรรมและให้เขาปฏิบัติธรรมอะแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะน้อยลงไปอ่ะและตรงนี้เป็นคิดว่าก็ไม่ทราบว่าผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับการศึกษาหรือแม้แต่โรงเรียนเนี่ยแต่ก็มีหลายโรงเรียนเขาก็ยังนิมนต์พระอาจารย์ไปอยู่แต่หลายโรงเรียน 2-3 โรงเรียนก็บอกว่ามันไม่สะดวกเป็นข้อห่วงวิชาการเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าเราเอาวิชาการมากกว่าที่จะคือวิชาจารณะสัมปันโนมีความรู้พร้อมด้วยพฤติกรรมด้วยความประพฤติเพราะฉะนั้นตรงนั้นน่าเป็นห่วงวิชาแล้วก็จารณะจารณะก็คือพฤติกรรมอย่างพ่อแม่เหมือนกันนะพ่อแม่ก็เหมือนกันอย่าไปห่วงจะให้ลูกได้ความรู้ได้อะไรเงี้ยแต่ต้องสำคัญเขาต้องมีให้เด็กนะเขามีธรรมะถ้าเขามีธรรมะเขาทำหน้าที่ของเขาเนี่ยพ่อแม่ก็สบายใจพระอาจารย์พูดอย่างนี้ผมนึกคำใหม่ที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันเนี้ยเป็นคำฮิตคือคำที่ว่า soft skill soft skill กับ hard skill soft skill ถ้าย้อนกลับมายุคหนึ่ง hard skill ย้อนกลับมายุคหนึ่งมันมีตัวหนึ่งเรามักจะพูดถึง IQ hard skill คือ IQ soft skill คือ EQทีนี้ตัว EQ เนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ในทางด้านศีลธรรมเกือบทั้งหมดเลยที่จริงแต่เราจะพัฒนา IQ EQ กันเนี่ยเราไม่เคยพูดถึงศีลธรรมเลยตัวคนที่ผลิตไอ้ตัว EQ เนี่ยไปเรียนมาจากพม่านะก็คือเรียนเอาไปจากพระพุทธศาสนานั่นเองซึ่งประเด็นเนี้ยเราละเลยแต่ทีนี้พอพระอาจารย์พูดเรื่องเมื่อกี้ที่พูดถึงบอกวิชานี่คือ IQ วิชานี่คือ IQ พอจารณะเนี่ยมันคือ EQ ดังนั้นพอตอนนี้ที่พูดถึงวิชามันคือ hard skill พอพูดถึงจารณะมันคือ soft skill นะนี่อย่างน้อยกลุ่มที่กำลังคิดเรื่อง hard skill กับ soft skill มันจะได้เชื่อมกับวิชาที่เกี่ยวกับศีลธรรมได้ยังไงมันก็จะเป็นประเด็นหนึ่งนี่คือสาระที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปในโลกยุคใหม่เพราะทันทีที่พูดถึงซอฟต์สกิลและสกิลมันพูดถึงทักษะในศตวรรษที่21แล้วบอกว่าในศตวรรษที่21มนุษย์ต้องการมากที่สุดคือซอฟต์สกิลกับฮาร์ดสกิลแต่จริงๆลึกๆอ่ะมันคือ IQ กับ EQ และ EQ มันดำรงมาตั้งแต่โบราณแล้วแล้วมันเดินมาแต่มันมองเป็นเรื่องหลักปริยัติกับปฏิบัติเป็น2เรื่องอาจารย์พูดถึงตรงนี้ไม่รู้ผมจะควรพูดหรือเปล่าพอดีมีโอกาสสอนปริญญาเอกของภาษาศาสตร์ครับท่านให้โจทย์มาข้อ1วิชาก็คือศาสนาภาษาศาสตร์มันผมเจอมา2วิชาแล้วก็คือลิงวิสติกในพระไตรปิฎกกับภาษาศาสตร์ในพระไตรปิฎกใช่มั้ยชุดนี้ก็เป็นภาษาศาสตร์ในลิงวิสติกแต่เป็นในเชิงศาสนศาสตร์ในลิงวิสติกใช่มั้ยครับปรากฏว่าพอดูเนื้อลึกๆเข้าไปเนี่ยโอ้โหนวัตกรรมของภาษาศาสตร์เนี่ยคนที่ผลิตนวัตกรรมทางด้านภาษาศาสตร์เนี่ยในช่วงอังกฤษที่เข้ามาช่วงแรกก็จะเป็นมุสลิมเติร์กก่อนเข้ามาอินเดียใช่ไหมครับพอมายึดอินเดียได้เนี่ยเหมือนกับเติร์กก็ได้องค์ความรู้ในส่วนของระหว่างพราหมณ์กับพุทธผสมกันก็จะเป็นศาสนาฮินดูใช่ไหมพออังกฤษเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นส่วนของอังกฤษ
มาเรียนมาปกครองอินเดียเนี่ยก็จะได้ทั้งของมุสลิมของพุทธและของฮินดูมาด้วยกันภาษาศาสตร์มันเกิดขึ้นระหว่างนี้เป็นรูปธรรมมากเลยนวัตกรรมที่เขาผลิตมาแต่ละตัวอย่างเช่นในส่วนของแอปพลายก็เรียกว่าแอปพลายลิงควิสติกนะมันจะมีในส่วนของโซซิโอลิงควิสติกก็คือทางด้านสังคมนิวโรลิงควิสติกที่เรากำลังฮิตอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือนิวโรที่เกี่ยวกับทางด้านสมองทางด้านจิตใจอะไรพวกนี้ผมว่าพอสอนไปว่าโอ้เนี่ยถ้าประเทศไทยเราเนี่ยสามารถผลิตนวัตกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วไปตอบสนองกับโลกที่กำลังปั่นป่วนอยู่ในขณะนี้ผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากซึ่งเดิมของเราก็ตามในระบบของโลกตะวันตกแต่ว่าเขาได้ไปจากเราแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็เอาพื้นฐานไปจากเราเนี่ยแต่เราก็ไปตามเขาทีนึงครับคือประเด็นที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เดิมทีเขาพัฒนาองค์ความรู้บนฐานปรัชญาแล้วคราวนี้พอปรัชญามามองพุทธใช่เขาก็มองแบบปรัชญาแล้วเขาก็ถอดความรู้ออกไปนั่นคือประเด็นจุดอ่อนที่ผมเห็นแล้วผมก็เลยย้อนกลับมาดูว่าการที่เราจะเผยแพร่ความเป็นไทยความเป็นพุทธที่อยู่ในประเทศไทยเราจำเป็นต้องเข้าใจปรัชญาที่ตะวันตกเขาใช้ตะวันตกเขามองด้วยแล้วการที่เราจะดึงประเด็นนี้เราต้องมาช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันวิจัยและช่วยกันยกประเด็นขึ้นถ้างั้นเราจะเห็นได้ต้องใช้ภาษาแบบวรรณกรรมนิดหนึ่งคือเราเห็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ในพระธรรมเนี่ยเยอะมากแล้วเป็นอัญมณีที่หลากหลายมีคุณสมบัติค่อนข้างสวยงามแต่ผมว่าเรากลับเข้ามาสู่ประเด็นที่ท่านอาจารย์ที่กำลังจะนำไปสู่เรื่องพุทธพรหมวิหาร4ถึงไงจะพระอาจารย์ได้ก็กลับนมัสการพระอาจารย์เชิญพวกผมก็รอบไข่ไปเยอะแล้วครับพระอาจารย์จริงๆตรงนี้พระอาจารย์มองในแง่ของพรหมวิหารเนี่ยจริงถ้ามองก็คือตัวทั้ง EQ แล้วก็ทั้ง IQ แล้วก็ EQ ของอาจารย์นั่นเองนิมนต์พระอาจารย์ครับอาจารย์ครับคืออย่างปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โควิดเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาแล้วก็ได้ปฏิบัติตามพรหมวิหารเนี่ยเราจะไม่ได้ไปทุกข์ไปกังวลใจครับเกี่ยวกับโควิดน่าจะนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเมืองไทยเราเนี่ยสื่อถือว่าอยู่ในระดับต้นๆที่แก้ไขปัญหาได้แต่ลึกๆแล้วนะมันก็เกิดจากที่ว่าเราได้อิทธิพลคำสอนทางพุทธศาสนานี่แหละแล้วก็ในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนแรกอะอดอยากกันมากคนไทยเราก็ถือโชคดีนะจ๊ะนะครับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอะนะคนไหนที่มีอันไหนเขาก็เอานั่นไปให้ไปแบ่งกันฮะแบ่งกันอย่างทางภาคใต้เขามีปลาตัวนั้นอ่ะทางอีสานเขามีข้าวก็เอาไปเปลี่ยนกันแล้วก็เราก็มีโรงทานนั่นคือตัวมีเมตตาไงจ้ะตัวกรุณาครับเห็นเขาได้มีความทุกข์ปรากฏว่าข่าวคนเห็นแก่ตัวคนไทยเราด้วยหลายด้วยบอกว่าหน้ากากไม่เพียงพอ เพียง2สัปดาห์เท่านั้นน่ะมีคนล้นเลย เพราะอะไรเพราะว่าคนไทยเนี่ยคือตัวมีเมตตากรุณาเห็นเขาเดือดร้อนเนี่ยเอาแม้แต่คุณครูที่โรงเรียนเนี่ยเขามาช่วยกันเย็บบอกก็บอกว่าคุณครูเขาเกษียณแล้วแต่ก็บอกว่าอยากจะทำถวายผ้าพระเจ้าก็มีผ้าจีวรแล้วก็เอาให้คุณครูไปคุณครูก็เป็นกลุ่มก็เย็บกันอ่ะคือมันมาถวายพระต่อเทียบจะทุกครัวเรือนทุกกลุ่มนะช่วยกันนั่นคือตัวที่กรุณานั่นเองคือช่วยกันอ่ะไม่แต่อาหารการกินอ่ะนะคนไหนมีอันนั้นก็อย่างชาวเขาเนี่ยในที่เป็นข่าวอ่ะครับโอ้เขาส่งออกอะไรไม่ได้เดี๋ยวพวกผักอะไรเนี่ยก็เอามาลงให้คนในพื้นพื้นแล้วแล้วหลายแห่งแถวสุพรรณบุรีเนี่ยโอ้แตงโมมะม่วงขายไม่ได้ไม่มีออเดอร์ก็เอามาแจกข้างถนนเลยนั่นคือพื้นฐานของความมีน้ำใจมีนี่คือตัวกรุณานะแล้วก็พอมาถึงตัวสุดท้ายเนี่ยตัวอุเบกขาเนี่ยอาจารย์แต่จริงถ้าคนไทยเราได้ศึกษาปฏิบัตินะก็คือถือว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่เราจะไม่ไปเป็นทุกข์เลยจนเกินกว่าเหตุเลยว่าการเกิดการแก่ใครๆทำกรรมอย่างนั้นแล้วทีนี้เรามามองย้อนดูถือว่าอันนี้คือตัวพรหมวิหารนะครับถ้าหากว่าเรามีตัว
อุเบกขาคือตัวปัญญานะยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่าถ้าเราเห็นว่าวางเฉยใช่ไหมที่เราจริงๆได้ก็คือตัวปัญญาที่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้ยอมรับในสิ่งนั้นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราจึงมีคำสวดที่เราสวดตอนทำวัดนะบอกว่าเรามีกรรมเป็นของตัวเองมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรก็ได้กรรมอย่างนั้นทีนี้เรามามองดูนะอาจารย์นะคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็โควิดส่วนหนึ่งแต่เหตุเสียชีวิตก็มีโรคประจำตัวก็คือโรคความดันเป็นส่วนใหญ่โรคเบาหวานโรคทางลมหายใจเป็นตัวกระตุ้นทำให้อาการมันเร่งขึ้นแล้วคนไทยเนี่ยเขาไปที่ไหนเขาก็สวมหน้ากากอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ต่างประเทศอ่ะเขาไม่ได้สวมหน้ากากเขารังเกียจด้วยซ้ำไปมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โรคให้มันหนักและสิ่งที่สำคัญก็คือเราคนไทยเนี่ยกักตัวน่ะชาติอื่นต้องบอกสิทธิเสรีภาพแต่ของเราในจริงๆแล้วกระบวนการในการกักตัวของเรามันมีโดยสายเลือดนะอาจารย์นะการกักตัวเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราได้ฝึกที่อย่างเช่นฝึกไปรักษาศีลอุโบสถไม่พูดไม่ปุยปิดวาจาแล้วหรือไปบวชพระก็งดเว้นจากทุกสิ่งอย่างคือนั่นคือกระบวนการแต่พระอาจารย์เสียใหญ่ที่เคยพูดไปแบบเสียดายว่าตอนกักตัวเนี่ยน่าจะมีพระอาจารย์ถ้ามีการแทนที่จะเป็นบอกกักตัวน่ะมันน่าจะใช่คำว่าปฏิบัติธรรมอ่ะแล้วตรงนี้มันจะทำให้มันสบายใจฟังแล้วกักตัวกับปฏิบัติธรรมเนี่ยคือจริงการปฏิบัติธรรมก็คือการกักตัวที่จะไม่เว้นจากการทำความชั่วครับเขาคงกลัวว่าจะมีชาวพุทธไปฟ้องหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าใช้ที่จริงจริงเนี่ยแล้วตอนนี้นะอาจารย์นะพระอาจารย์คิดว่าถ้าเราทำตามหลักของชาวพุทธเราเนี่ยเรื่องของการใช้พรหมวิหารนี่แหละก็คือว่าเวลาตอนนี้รัฐบาลเขารับแล้วนะรับให้คนต่างประเทศมาบอกว่า10 วันเนี้ยแต่ทีเนี้ยถ้าเราเอาแนวทางการปฏิบัติธรรมของเราที่เป็นคอร์สเนี่ยไปใช้นะอาจารย์ผมว่าน่าจะใช้แบบคอร์สอย่างที่พระอาจารย์ว่าคือชาวต่างประเทศมาเนี่ยโอเคคุณมาได้แต่คุณคงต้องเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม15 วันอะไรเงี้ยที่เราจะใช้คำว่าปฏิบัติธรรมซึ่งอาจจะมองในเชิงพุทธเราอาจจะใช้ภาษาที่ทั่วไปที่เขามองใช้เป็นคอนเทมเพลตที่จะใช้คำอื่นได้ซึ่งมันดูแล้วมันคอนเซนทรีชั่นอะไรเงี้ยคือพระอาจารย์กำลังมองคิดว่าคือเรามองความเป็นจริงสามารถถ้าอาจารย์เป็นคนต่างประเทศเนี่ยมากักตัว10 วันเนี่ยกินนั่งนอนเนี่ยมันได้หรือมันเบื่อไหม แต่นี่ถ้าหากว่าทำถึงจัดคอร์สนะอาจารย์นะพระอาจารย์อย่างผมว่ามันจะหมดเวลาเร็วนะพระอาจารย์เราจัดคอร์สอาจารย์นะแล้วมันจะคอร์สอะไรศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตเอาสมมติ10 วันเนี่ยจัดเนี่ยทางใต้คุณมีอะไรเนี่ยมาแสดงมโนราสิแล้วก็คือเราพิเศษก่อนพิเศษก่อนนะอาจารย์นะว่าถ้าภาคใต้มีอะไรบ้างที่ดีๆคุณจะโชว์มาแสดงให้เขาเอาองค์ความรู้นั้นมามอบให้เขาน่าจะอย่างทางภาคใต้ก็โอ้โหมีของเยอะแยะธรรมชาติมียังไงก็เอามาโชว์ให้เขาก่อนและทางอีสานมีอะไรบ้างมีโชว์อะไรบ้างอย่างที่ขอนแก่นก็มีโชว์งูโชว์อะไรก็แล้วแต่พญานาคอะไรที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีพระอาจารย์หรือวิทยากรทางด้านเมดิเทชันเนี่ยมาให้องค์ความรู้เขาจะได้ไม่รู้สึกเหงาตรงนี้ถือว่าดีมากนะพระอาจารย์คิดว่าอย่างในภาคกลางเนี่ยเอาคุณมีลิเกหรือโชว์มวยไทยศิลปะมวยไทยศิลปะอะไรต่างๆคู่พระอาจารย์คิดว่าโอ้หรือละครหุ่นเล็กอะไรลงเล็กอะไรเขาเรียกอะไรโจลุยเนี่ยเนี่ยคือมันมีเยอะแยะและรวมไปถึงเรื่องอาหารการกิน มาให้คนที่เขาเก่งๆอ่ะที่อย่างคุณต๋อยก็ดีใครก็ได้มาทำเป็นครัวครัวของไทย มีอะไรบ้างซึ่งการเป็นพื้นที่ส่วนแสดงกับพื้นที่ผู้ชมที่ถูกกักมันก็มีโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่แล้วก็มีเกี่ยวกับของที่ลึกอ่ะแล้วออกมาโชว์เหมือนเป็นนิทรรศการอย่างหนึ่งเลยและนอกจากนั้นก็วิถีชีวิตความเป็นไทยว่าความเป็นไทยของเราเนี่ยวัฒนธรรมไทยเราอย่างนี้นะเขาปฏิบัติกันอย่างนี้นะเนี่ยตรงนี้พระอาจารย์คิดว่าถ้าเราเอามาทำได้เนี่ยเขาจะสนุกพอ
เขามาปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะอยากจะมาเพียงภาคใต้อย่างเดียวแต่พอมาเห็นเนี่ยภาคเหนือเขาก็จะไปวัฒนธรรมแบบนี้อีสานก็มีวัฒนธรรมแบบนี้ภาคกลางก็มีของดีๆอย่างนี้แล้วปัจจุบันแล้วก็ใส่ธรรมะไปสิใส่ปฏิบัติธรรมด้วยว่านี่ก็คือนั่นคือวัฒนธรรมทางด้านกายภาพแต่ถ้าวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เป็นธรรมะว่าเราปฏิบัติอย่างไรเนี่ยตรงเนี้ยพระอาจารย์คิดว่านั่นคือตัวเมตตาที่เรามีต่อเขานั่นคือเป็นปฏิบัติธรรมแล้วแล้วเขามาเขาก็ไม่กลัวแล้วแล้วเขาจะสนใจว่าเออเรามีปฏิบัติอย่างนี้นะแต่คุณจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแล้วเราไม่พูดถึงเรื่องศาสนาแต่รู้ว่านั่นคือการปฏิบัติธรรมนะตรงนี้พระอาจารย์คิดว่าเราใช้รวมๆว่า meditationแต่ว่าพอเจาะลึกเข้าไปเราอาจจะใช้คำว่าสมถะหรือวิปัสสนาแต่ว่าเขาไปเขาจะประพฤติปฏิบัติหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของเขาได้นำเสนอความรู้ให้เขาและตรงนี้ก็ต้องฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้ก็หมายถึงว่าภาพรวมเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้ได้ตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่คนที่เข้ามานั่นน่ะเขาก็จะไม่สูญเปล่าที่พระอาจารย์พูดอย่างนี้ก็คือมีพระอาจารย์ที่ท่านอยู่ที่อินเดียจ้ะบอกว่าโอ้อยู่ที่โรงแรม14วันตอนนั้นฉันแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรคือมันไม่มีกิจกรรมอ่ะแต่พระอาจารย์ไม่ทราบว่าที่เขากักตัวที่อื่นเขามีกิจกรรมในส่วนนี้หรือเปล่าศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตรวมถึงการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยอย่างถ้าเป็นคนไทยมาเนี่ยจริงๆแล้วก็ให้เขาปฏิบัติธรรมด้วยที่จริงอย่างที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยผมว่ายิ่งปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันมีมากอย่าง Google Meet อย่าง Classroom อะไรเงี้ยนะที่จริงไม่ต้องพบกันด้วยซ้ำไปคนให้ความรู้แต่ว่ามีการสมมติว่าการจัดกิจกรรมก็อยู่ส่วนหนึ่งแต่ก็สามารถถ่ายทอดเข้าไปในแต่ละห้องของแต่ละคนก็สามารถที่จะทำตัวนี้ได้แม้แต่สมาธิก็ทำได้คือจริงๆอาจารย์ในหลักการปฏิบัติของเรานั่นน่ะเขาก็ห่างกันอยู่แล้วอย่างพระห่างกันก็ห่างกันอยู่แล้วนั่งสวดมนต์เนี่ยไม่ได้อยู่ติดกันอยู่แล้วแต่เขาห่วงในตอนคนมานั่งเยอะๆไม่มีการสัมผัสกันอยู่แล้วเพราะวิถีชีวิตของเราเป็นไงเราทักทายกันด้วยกันยกมือไหว้ใช่ไม่ได้สัมผัสกันไม่ได้เช็คแฮนด์เหมือนใช่เพราะนั้นตรงนี้ที่วิถีจะเห็นได้ว่าเวลาเดินจงกรมเนี่ยเขาก็มองให้ห่างกันประมาณ4-9อยู่แล้วเรื่องระยะห่างนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะฉะนั้นเราฝึกให้เขาได้ทำตรงนี้นั่นคือการปฏิบัติธรรมรวมถึงคนไทยที่กักตัวเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ตรงนี้นอกจากตรงนี้ถ้าเป็นคนไทยที่กักตัวอย่าง14วันนี้ไม่ได้ทำไรเซ็งอะไรเงี้ยแทนที่จะมีพระไปเทศให้ฟังแทนที่จะมีนักจิตวิทยานักโภชนาการไปสอนเขาแทนที่จะมีผู้ที่เก่งเรื่องการประดิษฐ์ประดอยไปสอนวิชาชีพเลย อยู่เฉยๆได้14วันพระอาจารย์คิดโอ้บางทีมันน่าจะมีกิจกรรมอย่างนี้แล้วทีนี้วิทยากรที่ไปเขาก็จะมีอาชีพใช่ไหมอาจารย์นะแต่วิทยากรของเราเดี๋ยวนี้นิ่งทุกอย่างนิ่งนั่นหมายเพราะฉะนั้นตรงนี้พระอาจารย์คิดว่าพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมที่เรามีอยู่แล้วนั่นนะในสังคมไทยเนี่ยให้เราเอาไปใช้กับวิถีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือที่เราแนวความคิดตรงนี้ก็คือตัวความมีเมตตานั่นเองกรุณานะเพราะนั้นตรงนี้ก็คงเดี๋ยวช่วงหน้าก็คงจะได้พูดคุยอีกนะว่าเออเนี่ยนี่คือวิถีชีวิตที่เป็นจริงและเราทำได้จริงๆและการปฏิบัติธรรมทำได้จริงๆครับท่านอาจารย์ดร.รวิทย์คงเบรกก่อนเนาะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเราได้ฟังพระอาจารย์ในส่วนของการปฏิบัติตามหลักพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าช่วงต่อไปจะพูดคุยถึงการปฏิบัตินั้นเราจะทำอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของการที่มีคอร์สต่างๆเกิดขึ้นนั้นเราจะทำอย่างไรจะได้พูดคุยกันต่อไปในช่วงนี้พักเบรกก่อนสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันเชิญครับผมดูมันเป็นตัวประหลาดใช่ไหมบนเขามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่าผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็ม
เทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษจะกิฟต์711 TPI Super Fix M612 กาวโพลียูเทนชนิดแรงยึดเกาะสูงพิเศษสำหรับติดแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดขนาดใหญ่กับวัสดุพื้นผิวเรียบทุกวัสดุเพียงผสมกาวพาร์ท A และพาร์ท B ในอัตราส่วน2ต่อ1คนให้เข้ากันและเคลือบปาดบางความหนาเพียง1มมก็ใช้งานได้ทันทีแข็งแรงเซ็ตตัวแห้งเร็วแรงยึดเกาะสูงขนาดกระป๋องละ1แกลอนปกติกระป๋องละ 2,140 บาทพิเศษเหลือเพียงกระป๋องละ 1,919 บาทสั่งซื้อ5กระป๋องขึ้นไปจะส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลยคอลเซ็นเตอร์0922812919 0922812920หรือออนไลน์ market.tpipolin.co.thThailand 4.0 นวัตกรรมใหม่ TPI Skin Code M650P ฉาบได้ทุกพื้นผิวรวมไปถึงอิฐมวลเบาฉาบลื่นเหมือนกับยิปซัมแข็งแรงกว่าปูนฉาบธรรมดาช่วยปกปิดรอยแตกรายงารูพุ่นผสมน้ำใช้ได้ทันทีฉาบน้ำเพียง 1-2 มิลลิเมตรก็ได้ผนังที่เรียบเนียนผิวแกร่งไม่หลุดล่อนพิเศษขนาดถุงละ15กิโลกรัมปกติถุงละ225บาทลดเหลือเพียงถุงละ185บาทสั่งซื้อ5ถุงขึ้นไปส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลยคอลเซ็นเตอร์0922812919 0922812920หรือออนไลน์ market.tpipolin.co.thท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับช่วงเปลี่ยนเป็นธรรมในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับท่านอาจารย์ดร.รวิศตาแก้วกระผมอาจารย์ดร.แสนชดารัมแล้วก็พระเดชพระคุณพระครูโกศลวิบูลกิจนะครับเรามาสนทนากับพระเดชพระคุณต่อนะครับผมขออนุญาตครับพระเดชพระคุณตอนนี้เราคงเข้าสู่ประเด็นของการปฏิบัติในส่วนของพรหมวิหาร4เราจะเริ่มยังไงครับพระเดชพระคุณอาจารย์ดร.รวิศมีอะไรจะถามก่อนไหมครับผมคือประเด็นที่ผมสงสัยอยู่นิดนึงครับเนื่องจากว่าการภาวนาเนี่ยมันมีวิธีการยังไงครับอย่างที่พระอาจารย์เล่ามาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันคือการทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำอย่างเป็นปกติแต่พอจะยกพอฟังคุยกับพระอาจารย์แสนบอกว่ามันจะมีสมถะและวิปัสสนาแล้วทำมันแยกยังไงครับอาจารย์ช่วยแยกตรงนี้ก่อนครับแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยลงไปในรายละเอียดว่าถ้าจะยกธรรมแต่ละธรรมขึ้นมาเข้าสู่วิปัสสนาเนี่ยมันถึงจะเป็นยังไงครับมาตรการครับภาวนาบางทีเราใช้ว่าภาวนาครับสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนาครับหรือสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นในแยกเดียวกันครับอย่างสมถะภาวนาก็คือทำใจให้สงบเป็นอุบายวิธีการทำใจให้สงบนะ40อย่างส่วนสมถวิปัสสนาภาวนาก็คือตัวปัญญาที่รู้ในภาวะที่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นอ๋อถ้างั้นพออาจารย์อธิบายอย่างนี้แสดงว่าสวดมนต์มันก็เป็นสมถภาวนาแบบนึงใช่ไหมครับก็คือถ้าขณะที่เราสวดนั่นน่ะใจเราอยู่กับบทสวดมนต์นะนั่นตัวเป็นตัวสมถะแต่ถ้ามีปัญญารู้ในเรื่องที่สวดมนต์ขณะที่เราสวดนั้นรู้อาการตรงนั้น
นั่นก็เป็นวิปัสสนายิ่งเข้าใจไปในรายละเอียดของธรรมะหรือคำที่สวดในแต่ละคำก็ยิ่งยกอาการวิปัสสนาเข้าไปสู่อีกชั้นหนึ่งใช่ก็สิ่งไม่ต้องยกแต่เป็นภาวะที่รู้ภาวะที่รู้แต่บางทีแบบส่วนนกแก้วนกขุนทองนั่นเป็นสมถะใช่ไหมคือใจสงบถ้าเรามองตามองค์มรรคอาจารย์ครับเหมือนคนที่จะเข้าไปสู่ในส่วนของสมถะหรือส่วนของสมาธิที่เราเรียกนะที่อาจารย์เรียกในส่วนของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเนี่ยเป็นฐานครับเหมือนกับเป็นฐานให้เรายืนครับนะครับพอในขณะที่เรายืนเนี่ยเรามีสัมมาวายามะคือภาคเพียรครับจะเพียรด้วยความที่เราสวดมนต์จะเพียรด้วยความที่เรามีสติรู้ว่าขณะนี้เรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนครับหรือมีความเพียรในส่วนที่พระอาจารย์ยกประเด็นเมื่อกี้ที่บอกว่าเห็นประโยชน์ก่อนครับที่เรียกว่าสาธกะสัมปชัญญะคือมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าไอ้ที่เรายืนเนี่ยมันมีประโยชน์หรือมีโทษเช่นยืนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเงี้ยใส่หัวได้เพราะฉะนั้นจะต้องหลบมาสัปปายะสัมปชัญญะคือหาความพอเหมาะหน่อยครับหรือโคจรสัมปชัญญะคือในลักษณะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยเรามีกรรมฐานหรือเปล่าหรือจะเป็นส่วนของอสัมโมหะสัมปชัญญะในระหว่างที่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยมีความหลงหรือเปล่าลักษณะนี้เป็นส่วนของสมถะแต่ขณะใดที่เรามีความเข้าใจอย่างที่พระอาจารย์ว่าเมื่อกี้เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือเป็นวิปัสสนาในระหว่างที่เราเพียรมีสติและตั้งใจมั่นนั่นเป็นสมถะแต่ในขณะที่เรามีปัญญารู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ดำริไปตามความเป็นจริงในภาวะนั้นนั่นเป็นวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนามันก็จะหมุนไปอย่างเงี้ยแล้วแต่บางทีสมถะขึ้นก่อนบางทีวิปัสสนาตามหลังบางทีวิปัสสนาไปก่อนสมถะตามหลังแต่ฐานที่อยู่นั่นก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและก็สัมมาอาชีวะจะเป็นฐานให้สมถะและวิปัสสนาเนี่ยเดินต่อไปได้ครับเพราะนั้นในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างเรื่องของเมตตาภาวนาเนี่ยครับก็คือเราอย่างที่พระอาจารย์ได้พูดว่าคือให้เราแผ่ความรักครับไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายครับนะเพราะนั้นอย่างที่ว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนะเป็นภาวนาให้กับตัวเองแล้วขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดคือซึ่งเราภาวนาบ่อยๆเนี่ยความชำนาญสติมันมั่นคงเนี่ยพอเรามีเหตุที่จะไปทำร้ายผู้อื่นมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะตัวภาวนาที่เราตัวสติเราไม่ว่าขอให้สันมีความสุขยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆสมมติคนบริการขับรถเช่นรถแท็กซี่เนี่ยแต่ถ้าคนขับรถแท็กซี่เนี่ยมีเมตตาเนี่ยผู้โดยสารเข้ามาพวกยิ้มแย้มแจ่มใสกับทักทายผู้โดยสารด้วยวาจีที่ไพเราะที่เราเป็นปิยวาจาและเราตั้งความปรารถนาที่จะไปส่งให้เขาสู่จุดมุ่งหมายครับอันนี้มันเป็นเมตตาแล้วนะอาจารย์นะและเขามีความทุกข์เดือดร้อนเนี่ยอยากจะไปถึงเป้าหมายน่ะไปช่วยให้เขาถึงเป้าหมายนะด้วยความปรารถนาดีอันนี้ก็เป็นกรุณาแล้วพอเขาลงจากรถด้วยความยินดีก็อวยพรให้เขาโชคดีตั้งแต่นั่นมันเป็นมุทิตาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็จะถามว่ามันยากไหมมันไม่ได้ยากนะอาจารย์นะแต่ว่าเราต้องฝึกปัญหาของคนขับแท็กซี่ทะเลาะกับผู้โดยสารอะไรต่างๆมากมายเนี่ยคือบางทีอยากจะได้เงินอะไรเขาอย่างเงี้ยทั้งที่ว่ามันเป็นไปตามกฎอยู่แล้วถ้าหากคุณทำตามกฎตามมิเตอร์ตามตัวนั้นน่ะมันเป็นอุเบกขาเป็นไปตามกรรมคันลองเป็นตามคันลองแต่ถ้าถามว่าอย่างเงี้ยมันยากไหมมันไม่ได้ยากอย่างสมมติคุณขายอาหารเนี่ยเป็นแม่ค้าพ่อค้าขายอาหารเนี่ยคุณก็ตั้งความปรารถนาให้ความสุขกับคนที่เข้ามาทานอาหารอร่อยนะมีกำลังหิวให้หายหิวอร่อยแล้วก็ราคาก็สมควรเนี่ยมันครบนะอาจารย์นะยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ยแต่เพราะบางทีมันอาจจะสมมติมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเช่นที่เขาบอกว่าแกงไก่
เป็นไก่ทะเลเค็มมันเผลอไปเนี่ยเขามาทักท้วงเราก็ต้องตั้งสติก็ต้องไปพิสูจน์ถ้ามันผิดก็ต้องขอโทษเขาแล้วก็ทำใหม่ให้แล้วมันจะทะเลาะกันได้ไหมมันไม่ทะเลาะหรอกเพราะนั่นคือการปฏิบัติธรรมคุณต้องถือว่านั่นคือการปฏิบัติธรรมคือการช่วยเหลือไม่ใช่ว่าฉันเป็นแม่ค้ารับจ้างอะไรเนี่ยถ้าถูกคุณคิดว่าเออเนี่ยวันนี้เราไปขายของเราไปปฏิบัติธรรมด้วยและถ้าเราทำอย่างถูกต้องราคา เห็นเป็นตัวนี้มีบทนะที่ว่าจ่ายคนละครึ่งบอกว่าซื้อของโอ้เคยได้มากแต่ได้น้อยลงแล้วทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ปฏิบัติธรรมนะตามพรหมวิหารไงเนี่ยคือมันไม่ได้สิ่งที่ยากเลยแล้วเราฝึกเหมือนอย่างหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าธรรมะคือหน้าที่นั่นเพราะนั้นทุกคนทำตามหน้าที่แหละมันมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่คล้ายกับพระอาจารย์การที่เราเจริญพรหมวิหาร4นะครับเหมือนที่ง่ายที่ผมได้ยินมาบ่อยครูบาอาจารย์มักจะเล่าให้ฟังก็คือเหมือนเราเดินทางเราเดินทางไปเนี่ยแล้วเราก็ไปเจอแมวตกน้ำพอเจอแมวตกน้ำนี่คืออันดับแรกคือเมตตาใช่ไหมเราเห็นแมวอุ้ยน่าสงสารจังเลยบ่อมันก็ลึกมันก็ขึ้นไปได้ใจเราก็เกิดความสงสารเขาเรียกว่าเมตตาแล้วมันไม่พอสงสารก็คือกรุณานั่นเองเราก็ช่วยเขาขึ้นมาพอช่วยเขาขึ้นมาเนี่ยโอ้เราก็ดีใจเพราะว่าเขาปลอดภัยแล้วทีนี้เราก็อยากจะให้เขาไปด้วยกับเราแต่เราต้องมองว่าเออถ้าเขาไม่ไปกับเราแสดงว่าเขาหนีไปเนี่ยเขาอาจจะมีลูกมีครอบครัวที่ต้องไปดูแลเช่นแมวบางตัวอาจจะมีลูกแมวใช่ไหมหรืออาจจะมีคู่แมวอยู่เราก็ต้องมีอุเบกขาแล้วโอ้เขาต้องไปตามทางของเขาคือถ้าเราวางใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแบบนี้เหมือนเราปฏิบัติธรรมไปตลอดเลยก็ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นทีนี้ว่าเราต้องดูให้มันด้วยปัญญานะท่านครับนะไม่ใช่แบบชาวนากับงูเห่าช่วยเขาแล้วตัวเองเดือดร้อนช่วยเขาแล้วแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องแมวเนี่ยคุณมีความเมตตาต่อแมวแต่คุณกักขังแมวอยากจะเอาขังเอาไว้ให้อยู่นั่นคุณผิดศีลแล้วกักขังสัตว์และทีนี้คุณเลี้ยงแมวคุณมีเมตตาต่อแมวแต่คุณต้องมีเมตตาต่อคนที่อยู่รอบข้างว่าคนที่อยู่รอบข้างเขาพอใจไหมเขาเป็นทุกข์เพราะเราไหมแมวเราไปขี้ให้เขาไปก่อความเดือดร้อนเขาไหมคุณจะต้องพิจารณาไม่ใช่ว่าเอ๊ะเมตตาต่ออีกกลุ่มหนึ่งแต่ว่าไปเดือดร้อนเบียดเบียนคนอื่นเพราะนั้นจะต้องไม่เป็นการเบียดเบียนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเพราะนั้นเมตตาต้องประกอบด้วยปัญญาทุกอย่างการปฏิบัติธรรมตัวปัญญาคือต้องทำให้ถูกตัวที่เป็นสมาธิถ้าหากว่าเราปฏิบัติธรรมมันไม่ถูกคิดว่าเป็นปริธรรมก็กลายเป็นศิลปะปริมาตรก็คือฤดูความหลงงมงายไปยึดมั่นถือมั่นบ้านเราจะมีบ่อยอย่างคนโบราณบางแต่ก่อนเราจะเข้าวัดไปถือศีลอุโบสถใช่ไหมครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ทุกวันโกนพระก็จะเข้าวัดครับพอเข้าวัดเนี่ยคุณยายมาอยู่วัดในวัดมันสะอาดใช่ไหมเพราะมีคนดูแลมีคนปัดกวาดมีคนเช็ดถูอยู่ตลอดเวลามันก็สะอาดตลอดเวลาแต่พอคุณยายหรือคุณตากลับบ้านมันไม่ใช่แล้วเพราะที่บ้านน่ะไหนจะลูกเล็กเด็กแดงอยู่เต็มไปหมดบางทีขยะบางทีกระโถนก็เคลอะกลับไปถึงบ้านก็เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมาว่าโอ้มันวุ่นวายอย่างนี้อะไรประมาณนี้เด็กมันก็จะเกิดมีความรู้สึกว่าโอ้คุณยายนี่ขนาดไปปฏิบัติธรรมนะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมนี่จะขนาดไหนแต่ว่าคือมันมองผิดไปไงเพราะว่าคุณยายอยู่ที่วัดความสะอาดคุณตาคุณยายมาวัดเนี่ยมันมีความสะอาดมันไม่มีอะไรกระทบแต่พอกลับไปถึงบ้านมันมีตัวกระทบขึ้นมาถ้าเราปรับตัวไม่ทันหรือปฏิบัติธรรมเฉพาะเวลามาอยู่ประจำการวันโกนวันพระมันก็จะเกิดลักหลั่นในบ้านขึ้นมาในลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเราปฏิบัติไม่ครบวงจรแล้วเราจะปรับมันยังไงก็คือมองตามความเป็นจริงนั่นแหละตัวปัญญาเมื่อเรากลับมาบ้านนั่นน่ะก็ในตัวสติตัวสตินะเพราะตัวสติมันก็ต้องมีว่าอันนี้มันไม่ถูกไม่ดีมันไม่สะอาดเราก็ต้องมองปุ๊บเราก็ต้องมองว่าเห็นหนอเห็นหนอตัวสติหรือไม่ก็เก็บกวาดแล้วก็ทำไปแล้วก็กำหนดรู้ไปไม่ใช่ว่าไปปรุงแต่งว่าใครทำนี้ทำไมต้องทำอย่างนี้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 มันก็เป็นทุกข์เพราะนั้นเพราะไม่รู้จักวางอุเบกขาคือปล่อยวางเพราะด้วยปัญญาว่าเนี่ยเป็นธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กอะไรเงี้ยหรือไม่เราก็ถ้าเราฉลาดพอเราก็เนี่ย
เอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยหรือใครทำหกเอาไว้เอ๊ะเนี่ยจะช่วยยายเก็บไหมจะช่วยปู่เก็บไหมอะไรก็คือต้องหากุศโลบายในการที่จะเจริญสติแล้วก็เจริญปัญญาคู่กันเรียกว่าทั้งสมถะและวิปัสสนาก็จะต้องคู่กันตลอดแล้วบางคนเขาวางเฉยมันไม่ตรงตามกรอบนั้นนะครับอาจารย์ก็คำว่าวางเฉยคือปล่อยวางเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเพราะนั้นถ้าเราไม่ปล่อยวางเราก็ทุกข์เราก็เป็นทุกข์และเราไม่ใช่ทุกข์คนเดียวคนที่เกี่ยวข้องกับเราก็เป็นทุกข์ไปด้วยอาจารย์ประเด็นหนึ่งที่การวางเฉยบางคนมันติดภาระที่ว่าธุระไม่ใช่อ่ะอาจารย์ธุระไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าวางเฉยนั่นเพราะนั้นเราจะต้องคิดว่าเออนั่นเป็นการขวนขวายที่จะต้องไปทำนะพวกถือว่าอย่างสมมติเราไปเจอสิ่งที่มันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยแทนที่เราจะไปบอกว่าใครเป็นคนทำทำไมต้องทำครับแต่เราก็ต้องคิดว่าเออเราโชคดีที่เราได้ทำตามเราได้ทำถ้าเขาไม่ได้ทำตรงนี้เราก็ไม่ได้เก็บเราเป็นบุญของเราที่ได้ทำนะเราก็ต้องคิดอย่างเงี้ยว่าเราได้ทำเนี่ยเราได้สร้างบารมีเพราะฉะนั้นเราต้องมีความอดทนเปล่าที่ผมถามพระอาจารย์แบบนี้เพราะว่าบางคนเขาถามว่าอ้าวอันนั้นทำไมไม่ทำผมวางอุเบกขาแล้วครับอันนั้นอุเบกขามันจะมี2อย่างใช่ไหมมันจะมีอุเบกขาที่รู้กับอุเบกขาเฉยก็เรียกอัญญะอุเบกขาอาจารย์อธิบายตรงนี้หน่อยดิว่ามันใช่ตรงเนี้ยคือเราอุเบกขาเหมือนกันแต่อุเบกขาไม่ครบวงจรเขาเรียกว่าเป็นยังไงอาจารย์ถ้าครบวงจรเนี่ยหมายความว่าเราต้องเข้าใจบริบททั้งหมดเราสมมติเราไปเจออะไรสักอย่างเจอคนทำไม่ดีเราไม่ใช่เรื่องของเราแต่พอเราวางเฉยปุ๊บเนี่ยคือแทนถ้าทำจริงเราต้องไปปรึกษาผู้รู้ปรึกษาใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะนี่เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นนะถ้าปล่อยเอาไว้มันอาจจะเกิดอันตรายก็ได้ปรึกษาผู้รู้แล้วเขาจะมีคนไปดูแลจัดการแต่เกิดถ้าเราปล่อยเอาไว้เลยสมมติว่าเด็กติดยาเราบอกเออไม่ใช่ลูกเราสักวันหนึ่งลูกของเขาก็ต้องมาชวนลูกเราเราก็จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์มีการมองให้ครบวงจรว่าเราจะบริหารจัดการยังไงเท่าที่เราทำได้แต่ถ้าเราทำไม่ได้เลยตรงนี้เราก็ต้องมองตามพระอาจารย์มองที่ว่าตามกรรมของสัตว์คืออย่างนี้อาจารย์สมมติอย่างที่อาจารย์แสนยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เห็น คนติดยาเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าไปประณามเขาใช่เราก็ถือว่าเขาบุคคลผู้นั้นน่ะหรือติดยาหรือคนทำความผิดน่ะเป็นคนที่น่าสงสารนะไม่ไปประณามไปเขาพอเราเจอเนี่ยเราก็ต้องหาเหตุหาผลนะว่าคนเนี้ยเขาอยู่ในสังกัดของใครเราก็เอาข้อมูลเนี่ยไปให้เขาพิจารณาครับเมื่อเขาพิจารณาก็ดีแต่ถ้าเขาไม่พิจารณาแล้วก็มันก็มีหน่วยงานอื่นอีกที่จะดูแลเขาอีกแล้วก็ส่งเรื่องไปเองแต่พอท้ายที่สุดบุคคลนี้ไม่ได้รับการแก้ไขเราก็คิดว่าเออเป็นกรรมของเขาเราไม่จำเป็นที่ต้องไปประจานไม่จำเป็นต้องไปประณามเขาว่าเออกรรมของเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นบุคคลสี่เหล่าในเหล่าที่สี่เป็นปัทถปรมะไม่สามารถที่จะโปรดได้ก็ปล่อยเป็นตามกรรมของเขาเราก็อย่าไปเป็นทุกข์เรื่องของคนอื่นเพราะนั้นหลายคนไปเป็นทุกข์เรื่องของคนอื่นก็เพราะว่าเราไม่รู้จักปล่อยวางอันนี้คือการปล่อยวางแต่ถ้าว่าไม่ไปยุ่งกับเขาชั่วช่างชี้ดีช่างสงนั่นไม่ใช่เพราะนั้นเราเห็นอะไรก็แล้วแต่อย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเห็นคนทำความผิดเราก็เพราะนั้นถ้าเราอยู่ในภาวะที่เตือนเขาได้เราก็เตือนแต่ไม่อยู่ในภาวะจะเตือนคนอันตรายอันตรายเราก็ต้องปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำแต่เราอย่าได้เอาไปประณามเขาซึ่งปัจจุบันนี่น่ากลัวครับเพราะถ้าคนเห็นในโซเชียลมีเดียนี่ไงผมกำลังจะถามประเด็นนี้อาจารย์ผมจะถามประเด็นนี้อาจารย์อาจารย์แสนช่วยเทียบไปหน่อยในโซเชียลมีเดียพอทันทีที่เห็นปั๊บเนี่ยมันมีปฏิกิริยาถ้าเราจะคือบางคนตอบกลับบางตุ้งโตอะไรตรงเนี้ยถ้าเอาไอ้หลักของไอ้คารวาสไม่ใช่หลักของไอ้ผมไม่อ่านสี่เข้าไปจับเนี่ยอาจารย์จะจับมันต้องเริ่มตั้งแต่เมตตาก่อนอาจารย์พอเริ่มเมตตาปุ๊บพอรับข้อมูลมาปั๊บเราต้องดูก่อนว่าถูกหรือผิดสติมันจะตัวบอกก่อนนะจ๊ะสติมันจะกำกับทันทีอันนี้ผิดหรือถูกถ้าผิดเราอย่ารับอย่าต่อถ้าถูกก็
ก็แล้วแต่จังหวะถ้าถูกตามอารมณ์ชอบของเราในช่วงขณะนั้นตรงนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวข้างในของเราไงถ้าข้างในของเราไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะแยกเขาเรียกสติไม่พอเพราะสติมันจะต้องประกอบไปด้วยองค์ธรรมอื่นๆด้วยอย่างเช่นอย่างนี้ชั่วอย่างนี้ดีเราต้องแยกให้ได้เพราะสติมันหมายถึงการรู้เท่าทันใช่ไหมเพราะงั้นเราจะต้องแยกให้ได้ถ้าเราสมมติว่าเราโพสต์ออกไปมันจะต้องมีผลอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องมีสติรู้เท่าทันว่าผลที่มันจะเกิดมานั้นเป็นยังไงอ๋อมีหน้ามันป้ายปล่อยอาจารย์พูดอย่างเงี้ยมันนึกคำต่อท้ายของสติไงเพราะมันมีสัมปชัญญะกันใช่พอปุ๊บมันจะต้องคู่กันสติกับสัมปชัญญะคือสาธกะสัมปชัญญะต้องมองประโยชน์ให้เจอก่อนถ้ามันมีโทษอย่าเอาข้อที่2คือสัปปายะมันสะดวกไหมถ้าไม่สะดวกก็อย่านี่คือสัมปชัญญะครับสัมปชัญญะมี4อย่างนะข้อที่4ก็คือโคจรเราต้องไปพฤติธรรมด้วยหมายความว่ามักต้องเดินนะมักต้องเดินว่าตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยต้องเดินแล้วตัวสุดท้ายคืออสัมโมหะสัมปชัญญะเราจะต้องไม่หลงไม่หลงเพราะถ้าไปด้วยความหลงจะด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงก็เสร็จมันเป็นอวิชชาอยู่แล้ว แต่จริงๆแล้วพอเราได้เจอต่างๆนั่นน่ะต้องปราศจากอคตินี่ตรงนี้สำคัญก็คือมันมีองค์ธรรมอยู่เยอะต้องไม่ใช่ความรักไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความกลัวด้วยความหลงคือความชอบเป็นพวกเราสีเราพวกกลุ่มเดียวกันอะไรจะต้องไม่มีตรงนี้จะเอาอย่างตรงนี้พอเราพิจารณาดูแล้วถ้าถูกชื่นชมนั่นเป็นตัวมุทิตาละต้องมีวุฒิภาวะแยกด้วยสติของเราพอถ้าหากว่าไม่ถูกเราพิจารณาแล้วไม่ถูกต้องใช้เมตตากับกรุณาเมตตาคือรักเขากรุณาสงสารเขาก็จะต้องชี้ทางเขาว่าที่คุณโพสต์ที่คุณแสดงออกมานั้นน่ะไม่ถูกต้องและต้องบอกว่าที่ถูกเป็นยังไงและต้องบอกว่าที่ไม่ถูกต้องน่ะมันจะเกิดความเสียหาย1 2 3เราต้องบอกเขาได้นะและบอกทางแก้ก็ว่าถ้าอย่างนี้จะต้องแก้อย่างนี้1 2 3ต้องบอกเขานี่คือหน้าที่ของเราบอกเขาพอนี่คือกัลยาณมิตรที่บอกเขาพอบอกเขาปุ๊บเขาเชื่อแล้วก็มุทิตาเขาไม่เชื่อก็วางอุเบกขาว่าเราทำได้หน้าที่ของเราแล้วปล่อยไปตามกรรมของเขาเขาก็จะได้รับผลของกรรมเพราะฉะนั้นเราไม่เขาเป็นคู่กรณีจะทะเลาะกันเราไม่ต้องไปเป็นคู่กรณีกับเขาอีกเพราะนั้นบางคนไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเองในการเป็นคู่กรณีเป็นสามไม่ใช่สองคู่เลยก็ขยายไปอีกเพราะนั้นตรงนี้ก็คือถ้าเราได้เจริญพรหมวิหารพระอาจารย์จึงบอกว่าอคติความยุติธรรมมันเกิดขึ้นที่พูดกันเสมอว่าสองมาตรฐานมันจะไม่มีเพราะนั้นถ้าเจริญพรหมวิหารนี่แหละบริหารหรือดูแลเรื่องอะไรต่างๆนั่นน่ะสองมาตรฐานไม่เกิดขึ้นความอยุติธรรมก็ไม่เกิดขึ้นความขัดแย้งก็จะไม่เกิดขึ้นประเด็นหนึ่งที่ต้องมองต่อก็คือเวลาถ้าสมมติเราไม่มีตัวสัมปชัญญะกับสัมปชัญญะทั้งหมดคือเราตีไม่แตกครับถ้าเราตีไม่แตกในวิธีที่ดีมากก็คือตัวเมตตาอย่างพระอาจารย์ยกมาเมื่อกี้เช่นเรามองเห็นสัตว์เนี่ยที่เขาเกิดเป็นสัตว์เนี่ยเราก็ต้องมาโอ้เนาะน่าสงสารขอเราอย่าได้เป็นอย่างเขาหมายความว่าถ้าเกิดเขาโง่เราก็ต้องเนาะเราไม่สามารถจะช่วยเขาได้เราก็ต้องมองในลักษณะเนาะนี่นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ากรรมของสัตว์เราไม่สามารถสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเรามองอย่างนี้มันกระบวนการของมรรคมันจะเดินนะโดยที่เขาเรียกว่าเราไม่ไปต่อยอดเอามาเป็นส่วนของเราเช่นพอไปเห็นเขาจับปลาได้โอ้โหดีใจยังเห็นแสดงความยินดีด้วยกรรมร่วมแล้วนะครับกรรมร่วมแล้วที่พุทธองค์ปวดพระเศียรตอนที่ประชวรเนี่ยก็เพราะลักษณะของการที่สักยะเคยไปเอายาพิษเบื่อปลาแล้วก็เกิดแสดงความยินดีโอ้ได้ปลามาเยอะเลยอย่างนี้คือในลักษณะของการมีส่วนร่วมทั้งที่อย่างคนไปประพฤติสิ่งที่ไม่ดีก็เหมือนกันถ้าเราไปเชียร์ก็มีสิทธิ์โดนด้วยก็มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมด้วยสมคบกรรมร่วมกรรมร่วมเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญก็คือเราทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรที่จะแนะนำที่จะชี้ทางให้เขาเราชี้ทางให้เขาไปก็ดีเขาไม่ไปก็เป็นไปตามกรรมของเขาเราไม่จำเป็นต้องไปประณาม ไม่ต้องไปว่าเขา อย่างสมมติเราสอนเขาเนี่ยเขาไม่รู้เขาไม่รับเราก็ต้องปล่อยเขาไม่ใช่ไปด่าเพราะว่าโง่ว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้งั้นเราก็ไปพลุสวาทแล้วใช่เราก็ผิดก็กลายเป็น
เขาผิดอยู่แล้วเราก็ไปร่วมทำผิดกับเขาอีกร่วมทำผิดครับนะเพราะนั้นการเจริญพรหมวิหารเนี่ยต้องฝึกต้องทำบ่อยๆพอทำบ่อยๆความชำนาญเกิดขึ้นมาแต่เมื่อความชำนาญเกิดขึ้นมามันก็กลายเป็นเรื่องปกติครับนะที่เราเพราะนั้นเราจะต้องเห็นโทษของการไม่มีเมตตาโทษของความโกรธครับนะโทษของการที่ไม่สามารถจะควบคุมความโกรธตัวได้ครับจะต้องเห็นโทษของความโกรธถ้าโกรธแล้วบุคลิกก็เสียอารมณ์ก็เสียไม่สามารถจะรักษาความดีได้ครับนะก็เพราะนั้นตรงนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเห็นอานิสงส์เห็นประโยชน์และเราชี้ให้คนอื่นเห็นประโยชน์เขาก็จะทำตามนั้นตราบใดที่เขายังไม่เห็นผลประโยชน์เขาก็อาจจะไม่เชื่อและไม่ทำตามเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็แล้วที่สุดก็คือว่าให้เขารู้ความจริงเห็นประโยชน์แล้วก็จะทำให้เขาปฏิบัติได้ครับครับอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์มากเลยเพราะว่าคำที่พระอาจารย์สรุปทำให้ผมนึกคำสร้อยของพรหมวิหารสี่ตรงประเด็นที่ว่าพรหมวิหารสี่เป็นธรรมะคุ้มครองโลกมันเห็นชัดเลยเพราะว่ามันช่วยปกทั้งเมตตากรุณามุทิตาเบิกขามันช่วยคุ้มครองและปกป้องทำให้มันอยู่ได้อย่างปกติสุขนะครับผมคิดว่าสำหรับวันนี้เราขึ้นต้นประเด็นโดยการใช้การภาวนาโดยยกเอาพรหมวิหาร4มาเป็นตัวเดินผมคิดว่าจดสรุปมันก็มาตรงที่ว่าธรรมะคุ้มครองโลกนะครับและมันก็เป็นธรรมที่จะช่วยทำให้โลกสงบถูกด้วยนะซึ่งมันเป็นทางที่ดีมากเลยนะครับครับสำหรับวันนี้เติมนิดหนึ่งครับครับพอดีธรรมที่คุ้มครองโลกก็คือสติกับสัมปชัญญะนะครับด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องสองอย่างนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับนอกจากมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วจะต้องมีสติกับสัมปชัญญะมาประกบด้วยนะครับขอบคุณท่านอาจารย์ดร.รวิศแล้วก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณนะครับครับแล้วก็กราบลาท่านผู้ชมด้วยเพียงแค่นี้ครับพบกันในวันจันทร์หน้าครับครับครับสวัสดีครับ